สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหมูขนาดยักษ์กันนะครับผมนะคุณผู้ชมนึกภาพสิครับว่าไอ้หมูขนาดยักษ์ที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นหมูขนาดมหึมาก็ว่าได้นะครับนะหมูนะครับหมูนะไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมมันเป็นหมูนะครับผมนะเป็นหมูแบบที่แบบตัวแม่งใหญ่มากอะครับแม่งใหญ่โอ้โหแบบใหญ่แบบประมาณก็อดซิลล่าได้นะครับผมนะก็อดซิลล่าตัวมันใหญ่ไหมล่ะหมูก็ใหญ่เหมือนกันนะครับโอเคนะก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหมูขนาดยักษ์กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมกันก่อนนะครับผมไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะมีแค่3อย่างครับก็จะมีเป็นบล็อก compact raw proc shop นะครับผมแล้วก็จะมี nether star แล้วก็มี carrot on a stick นะครับโอเคก็ม็อดนี้เนี่ยมีชื่อว่าit fell from the sky นะครับผมนะม็อดนี้เป็นม็อดสั้นๆนะครับไม่ใช่ม็อดแบบยาวอะไรนั้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะหรือเกินไปนะครับโอเคมาฟึบโอเคก็บล็อกคำอธิบายแต่บล็อกนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่า place and right click with the nether star นะก็คือให้เราคลิกขวา nether star ที่บล็อกนี้นะครับปะและเราก็จะดูปฏิกิริยานะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากวินาทีนี้นะครับจับตาดูอ้าวอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหบล็อกกระจายเลยฮะคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นอุกกาบาตมาจากนอกโลกนะฮะเป็นอุกกาบาตหมูนะครับนี่ฮะเอาหัวมาแล้วเว้ยเอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ดูครับจับตาดูให้ดีนะฮะโอ้โหมาจากนอกโลกเนี่ยไม่เชื่อก็ดูควันเอาได้นะควันแม่งแบบโอ้เอาควันหายแล้วเว้ยควันหายแล้วยังไงต่อครับตอนนี้เอาแล้วฮะตัวมันมาแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวมันโอ้โหนะครับโอ้โหไอ้โอ้โหดูครับหมูยักษ์ What the fuck หมูตัวโคตรใหญ่เลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินทีนี่พื้นพังเลยนะฮะคุณผู้ชมครับดูดิต้นไม้นี่พังหมดเลยนะครับเออนะครับแล้วม็อดนี้มันมีอีกชื่อนะครับชื่อว่าพิกซิลล่าม็อดนะครับผมนะพิกซิลล่าม็อดนะครับก็เหมือนก็ซิลล่านั่นแหละฮะแต่เปลี่ยนแค่แค่คำว่าก็อดเป็นซิลไอ้เป็นพิกแค่นั้นเองนะครับผมนี่นะครับเป็นหมูตัวใหญ่มากนะครับแล้วเราขี่มันได้ปะวะเดี๋ยวลึกทะลึ่งลองขี่อันนี้ถ้าขี่ได้นี่ก็เท่เลยอ่ะขี่ได้นี่ก็เท่เลยขี่ได้ปะวะมันวางอานได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยจะหมูน้อยไปไหนเนี่ยผมว่าไม่มีตัวอะไรที่สามารถฆ่ามันได้แน่นอนมันเป็นมอนเตอร์หรือมันเป็นอะไรวะไม่ใช่มอนเตอร์ใช่ไหมโอเคผมนึกว่ามันเป็นมอนเตอร์ครับตอนแรกเดี๋ยวลองล่อมันดูสิว่ามันจะสนใจหรือเปล่าด้วยแครอทสนใจปะวะดูเหมือนมันไม่สนใจอะไรเลยนะครับมันไม่มีเสียงอะไรเลยวะแม่งดูฮะโหดูแล้วถ้าเมื่อไงโอเคเหมือนมันจะติดนี่ใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เกมโหมดดูผมจะตายป่าววะทับเกมดูคีปทูหัวเดี๋ยวต้องพิมพ์คำสั่งให้ของมันไม่ตกก่อนนะฮะโอ้ไปแล้วไอ้เจ้าหมูน้อยไปแล้วเจ้าวันนี้ตัวแม่งบันลากเลยนะตัวแม่งใหญ่มากนะครับแล้วคือเราต้องบินจริงๆเราต้องบินให้มันเร็วกว่านี้เดี๋ยวลองดิมันจะเหยียบเราตายป่าววะเราจะตายป่ะวะไม่ตายเหรอเป็นหมูที่เฮ้ยมันไม่ตายจริงดิผมเห็นอย่างอื่นม
มันเดินผ่านมันก็ไม่ตายอ๋อมันแค่ลอยเฉยนี่ล่ะอ๋อมันแค่ลอยนะครับดูมันไม่เหยียบตายนะเว้ยเออนะครับโอ้โหและแครอททำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะเนี่ยโหมอดนี้นี่แบบจริงๆฮะสุดจริงๆหมูแม่งตัวบัลลักเลยอ่ะอันนี้แค่ตัวเดียวนะสมมติว่าถ้ามันมีหลายตัว1 2 3 4 5อ่ะสมมติมี 5-6 ตัวมาแล้วมาแล้วอุกกาบาตมาบึ้มเลยจังหวะนี้ตู้ม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 โอ้โหผมว่าเกมดับแน่นอนนะจังหวะนี้ดูจากทรงแล้วนะฮะโอ้โหตู้มตู้มเดี๋ยวกินนมมาหนึ่งรอมันเกิดนะตัวแม่งใหญ่มากเกมไม่ค้างก็ไม่ค้างก็บุญแล้วนะฮะจริงยังไงครับพี่เอาแล้วเริ่มมาแล้วเว้ยโอ้แม่งหมูกี่ชั้นวะเนี่ยโอ้ตัวแม่งโคตรใหญ่เลยโอ้ดูครับตัวหนึ่งโอ้โหก็เลยเนี่ยแต่มันจะเดินอย่างเดียวนะเหมือนมันจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากเดินนะครับเอ้ยทำดิมันพังสิ่งก่อสร้างหมดเลยเว้ยดูดิอะไรที่ขวางหน้ามันเนี่ยมันก็จะพังหมดเลยนะครับไม่เชื่อดูครับจบแล้วดูมันทำครับคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าหมูตัวเนี้ยไอหมูพวกเนี้ยเดินผ่านไปที่บ้านใครเนี่ยคือบ้านหลังนั้นคือซวยแล้วแหละบ้านมันต้องพังแน่นอนเพราะว่าตัวมันใหญ่มากตัวมันมีขนาดใหญ่ครับแล้วเดินทีเนี่ยบล็อกกระจุยก็ดูแล้วกันดูดิเนี่ยเดินทีแม่งโอ้โหแม่งพื้นดินถล่มฮะโอ้บล็อกกระจงกระจุยหมดเลยดูดิแม่งเตะแล้วบล็อกแม่งกระเด็นเห็นไหมโอ้โหกระเด็นมานี่เลยนะครับไปแล้วเหมือนเตะลูกบอลอะคิดซะว่าเตะลูกบอลแล้วกันเนาะนะครับโอ้แม่งเดินเหยียบต้นไม้ต้นไม้ไม่พังครับต้นไม้ไม่ล้มไม่หักแต่ถ้ามันเตะเนี่ยคือบินแน่นอนนะครับไปแล้วฟูปิ้วเดี๋ยวแม่งเตะโอ้จะให้มันเดินไปชนหมู่บ้านยังไงนะครับอ้าวหยุดทำไมอ่ะหยุดทำไมวะมันหยุดทำไมเอ้ยทำไมมันหันมาหาผมวะหยุดทำไมเดินต่อไปดิมันหยุดทำไมวะงงเอ้ามันหยุดทำไมวะเกมก็ไม่ได้ค้างเนี่ยอ้าวแล้วหมูตัวนี้หยุดทำไมอ้าวเดินต่อแล้วเว้ยมันหยุดทำไมวะผมงงมากไปแล้วประจำวันนี้ไปแล้วปังไหนนะบล็อกแม่งเริ่มพังครับจังหวะนี้แม่งเตะต้นไม้แบบกระเด็นหมดเลยอ่ะเอ้ยอ้าวมันมองอะไรวะมันมองอะไรอยู่อ่ะไปแล้วอ๋อเดินว่าจะไปมองว่าจะไปทางไหนต่อใช่หรือเปล่าเจ้าหมูน้อยไปแล้วเตะปุ้งเรียบร้อยต้นไม้พังหมดเลยนะครับปุ้งตุ้มเรียบร้อยเละผมว่าหมูตัวเนี้ยแม่งอมตะนะครับฆ่าไม่ได้แน่นอนฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายเชื่อผมดิโอ้โหมันเป็นหมูมาจากนอกโลกอ่ะโอ้โหแม่งเตะโอ้โหแม่งกวาดเรียบเลยดูต้นไม้ฝั่งนี้แม่งกวาดเรียบหมดเลยฮะโอ้ยถ้าเจอหมู่บ้านขนาดนี้แบบแม่งจะลุ้นระทึกมากอ่ะจริงโอเคมาถึงพื้นหญ้าแล้วไม่ใช่มันเตะบล็อกน้ำนะเว้ยดูครับปุ้งเห็นนะยังก็เตะบอลไปแล้วเอ้า
รู้สึกว่ามันจะไม่ได้เดินทางตรงเนี่ยคือมันจะเดินเลี้ยวเลี้ยวไปด้วยนะเห็นว่าตอนแรกมันเดินมาจากตรงนู้นใช่ไหมมันก็เลี้ยวมาเลี้ยวขวามาปุ๊บมาป่านี้นะครับเห็นไหมปุ้งเห็นไหมโอ้ป่าเนี่ยเละหมดเลยไอหมูบ้าเอ้ยโหบล็อกหนักไอบล็อกใบไม้แม่งโอ้โหออกทะเลแล้วเว้ยดูดิมันออกทะเลมันจะว่ายน้ำยังไงมันจะว่ายน้ำยังไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามันทำลายบล็อกข้างล่างหรือเปล่าวะในวิชั่นดูดิเฮ้ยมันทำลายพื้นข้างล่างก็วะเฮ้ยมันทำลายพื้นข้างล่างเว้ยดูดิแม่งบล็อกใต้ทะเลแม่งเตะกระจุยหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับผมมันเป็นหมูที่ผมเรียกว่าเป็นหมูแห่งการทำลายล้างละกันนะครับผมเรียกงี้ดีกว่าโอ้แล้วบล็อกกระเด็นมาโดนหน้าผมด้วยเนี่ยโอ้โหแม่งไม่เว้นเลยฮะโอ้โหไปแล้ว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 โอเคโอ้มานี่แหละขามันถึงพื้นแล้วไม่ต้องห่วงมันจมน้ำหรอกฮะหมูตัวเนี้ยปุ๊บโอ้ดูเดี๋ยวกรอบเนี้ยแม่งเตะกระจุยหมดอ่ะเชื่อผมดิปังปังปังเนี่ยโอ้ดีนะแม่งไม่เตะแบบเกาะหายนะครับโอ้ไปแล้วเฮ้ยดูภูเขาลูกนี้ดิมันจะทำไงมันทำไงปุ้งปุ้งเรียบร้อยโอ้โหภูเขาแม่งหายเลยอ่ะภูเขาหายเลยเว้ยดูดิว่าโอ้แม่งโคตรโหดไอ้ดูภูเขาลูกนี้โคตรโหดโอ้แม่งดูดิมันจะทำไงตูมโอ้หายครับภูเขาหายโอ้ยเฮ้อะไรมันจะโหดขนาดนั้นเนี่ยครับดูไปไม่ได้ทำไงพังนี่ครับรออะไรมันเชิงเป็นหมูที่พลังทำลายล้างเนี่ยสูงมากโอ้ภูเขาแม่งล่อไปโอ้โหแม่งหายไปครึ่งนึงแล้วเห็นไหมแม่งโคตรโหดนะครับโอ้โหดูดิแม่งเละหมดเลยครับโค้งภูเขานะครับเละหมดเลยนะครับกระจุยอะบล็อกกระจุยอะ นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดพิกซิลล่าม็อดนะครับพิกซิลล่าหรือว่า it fell from the sky ครับก็ตามชื่อเลยคือมันจะมีอุกกาบาตใหญ่ๆลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นหมูขนาดเบื้องมานี้นะครับเป็นหมูแห่งการทำลายล้างก็ว่าได้นะครับหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าหมูไททันก็ได้นะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับโอเคนะครับก็บล็อกแม่งกระจุยเลยโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ